สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงครูสวัสดิ์พาธรรมทำไปเรื่อยวันนี้ครูจะมาเปลี่ยนดินต้นชวนชมนะครับให้ชมกันว่าทำอย่างไรนะครับวิธีการง่ายๆและครูยังมีอีกหลายๆวิธีนะครับติดตามครูดูนะครับก่อนอื่นก็จะเอาดินออกจากกระถางก่อนครูจะขยับยกเอาเลยนะครับดินเบาๆแบบนี้นะครูดินเพาะเดิมก็จะเป็นดินที่ครูปรุงขึ้นมาเองนะครับนี่จะเอาใหม่จะใส่กระถางเดิมนี่แหละเนาะแต่ก่อนอื่นต้องเอาดินออกก่อนนะครับโหตอนนี้จะเห็นว่ารากเนี่ยมันจะลอยอยู่ข้างบนไม่ค่อยลงข้างล่างยังเห็นว่ามีรากกระจายรากเดินได้ดีทีเดียวนะครับก็แสดงว่าดินอาหารดินดีแต่ว่าตอนนี้เวลาผ่านไปนานแล้วก็เปลี่ยนสักทีแล้วก็ยกโขดขึ้นมาสักทีเพื่อจะได้เห็นความสวยงามของโขดด้านล่างเขานะครับไม่ได้ดูแลนานครับสำหรับชวนชมเพื่อนๆบางคนก็แอบเห็นว่าครูมีชวนชมอยู่แอบเห็นจากการที่ครูมาถ่ายคลิปด้านหน้าบ้านก็เลยบอกว่าอยากให้ทำให้ดูหน่อยแต่รากเดินดีครับรากเดินดีนี่แปลว่าอาหารในดินดีแล้วก็ครูใช้ดินปรุงสูตรของครูวิธีปรุงดินก็ครูแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเปิดเข้าไปรับชมดูได้นะครับเนี่ยรากเดินดีมากเลยแต่เดี๋ยวเราจะยกโขดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เขาจะเจริญเติบโตลงไปข้างล่างได้อีกนะครับโอเคเอาต้นชวนชมพักไว้ก่อนดินของชวนชมนี้หลักการใหญ่ๆเลยนะครับก็คือระบายน้ำได้ดีไม่แฉะชื้นได้แต่ไม่แฉะใช้ดินเก่านะครับเพื่อบ้านใครไม่มีก็จะได้ทำง่ายๆแบบนี้นะครับตามที่ครูจะมาแนะนำนี่หาวัสดุในการปรุงอีกหน่อยเอานี้แล้วกันดูความพอเหมาะนะครับนี่จะปรุงไว้สำหรับเพียงแค่กระถางเดียวนะครับใช้ดินประมาณนี้ถ้ามากน้อยกว่านี้ก็ค่อยมาปรุงกันใหม่ต่อไปก็จะใช้ทรายนะครับเรียกว่าครึ่งต่อครึ่งเลยหรือว่าเอาให้แค่เหมาะสมทรายแม่น้ำเรานี่นะครับอย่าเป็นทรายทะเลใช้ได้ประมาณนี้น่าจะพออินสักหน่อยถ้าไม่พอก็ค่อยว่ากันทรายดินเท่านี้เองนะครับเท่านี้เองเดี๋ยวคลิปต่อไปครูจะทำสูตรแบบอื่นๆให้ดูนะครับผสมทรายเนี่ยเพื่อให้ดินโปร่งร่วนมากกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้สภาพดินของครูเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าดีอยู่แล้วนะโอเคนะครับสภาพดินก็อยู่สภาพแบบนี้แล้วนี่เนาะนี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปก็วิธีการที่จะเอาลงกระถางอ่ะยกออกไปก่อนทีนี้เรามาเริ่มที่การเอาลงหลุมและไอเอาลงกระถางแล้วก็ใช้กระเบื้องนะครับรองก้นหลุมไว้จากนั้นก็ใช้มะพร้าวสับมะพร้าวสับนี่ก็ต้องล้างมะพร้าวก่อนนะครับล้างเพื่อเอาสารแทนนินออกไปจากใยมะพร้าวนะครับใส่ไปประมาณนี้ครับ1/4ของกระถางจากนั้นก็เอาปุ๋ยรองก้นหลุมก่อนนะครับครูจะใช้ปุ๋ยหมักรองต่อจากมะพร้าวสับเลยนะครับรองเพื่อให้รากเนี่ยพอเขาหยั่งลงไปข้างล่างเขาก็จะได้เจออาหารนะครับโอเคจากนั้นก็จึงเอานี่ลงไปวางแต่เดี๋ยวก่อนที่จะวางนะครับครูจะขอตกแต่งรากเขาก่อนนะเอามาดูกันเนี่ยรากฝอยที่ลอยๆอยู่อย่างนี้ครับครูจะตัดออกหมดเลยตัดแล้วก็อย่าลืมเอาอะไรทาปูนนะครับปูนแดงปูนกินกับหมากนะครับทาใช้มีดคมๆนะครับดูว่าอันไหนที่ไม่สวยไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยออกได้เลยอันนี้ก็เช่นกันนะครับเนี่ยลอยๆอย่างเงี้ยตัดออกไปเลยเดี๋ยวเขาก็จะรักษาแผลเขาเองนะครับส่วนที่เราตัดข้างล่างเดี๋ยวเอายาทาให้เขาก่อนดีกว่ายาสามัญประจำอะไรอ่ะประจำยาสามัญประจำชวนชมก็จะคือปูนแดงกินหมากนี่แหละใช้ป้ายเลยนะครับ
ผ่นเล็กแผ่นน้อยป้ายให้หมดนะครับเอาละดินเก่านี่แหละอันนี้สูตรง่ายสุดเลยนะครับถ้าไม่พอปรุงเพิ่มอย่างที่บอกนะครับไม่ต้องยกเขาขึ้นมามากยกขึ้นมาทีละน้อยนานๆทีก็ยกทีหนึ่งจากนั้นก็เอาน้ำมารดเพื่อให้เขาซุดลงไปนะครับเพื่อเขาเข้าไปแทรกในส่วนที่เรารองก้นหลุมเอาไว้นะครับรดไปเลยแล้วก็ตบๆเขาลงไปเขี่ยเขาลงไปเพื่อให้เขาเข้าไปแทรกอยู่ในรากนะครับให้ทั่วถึงเสร็จแล้วจากตรงนี้นะครับกูจะเอามะพร้าวสับปิดหน้าไว้อีกทีหนึ่งบางๆเพื่อรักษาหน้าดินนะครับเวลาเราให้น้ำจะได้ไม่กระจายแล้วก็ตกแต่งด้วยหินธรรมชาติเดี๋ยวไปหาหินมาก่อนหินหน้าน้ำเนี่ยครับมาตกแต่งหน้าสักนิดนึงสวยงามโอเคเนาะโอ้สวยทีนี้ก็เหลือของส่วนของใบนะครับในส่วนของใบเนี่ยครูจะยังไม่ทำอะไรกับใบมากนักนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะให้รากเขาเนี่ยสามารถเดินได้ปกติก่อนในส่วนของใบก็คือกูจะริดเอาใบออกเกือบทั้งหมดนะครับเพื่อไม่ให้เขาคลายน้ำตอนนี้เราต้องดูแลเรื่องของรากให้เดินได้เป็นปกติก่อนนะครับยังไม่ทำอะไรกับใบทั้งสิ้นเนาะเอาไว้สักประมาณ1สัปดาห์เรามาสังเกตยอดกันว่ายอดเขาแตกขึ้นมานั่นก็แปลว่ารากเขาทำงานได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะพยายามริดออกให้เกือบหมดเลยอันนี้ก็ยอดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอามาแปะไว้มันคนละอันกันแน่นะกันนี่แน่เลยอันนี้ออกหน่อยแล้วกันจะได้รู้นะครับว่ายอดใหม่ยอดเก่าเอาออกให้หมดใบครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ฝากกดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาทำทำไปเรื่อยครับเพื่อจะไม่พลาดชมสาระดีๆจากช่องครูสวัสดิ์ครับด้านบนนี้เป็นสาระที่ครูทำไว้มากมายแล้วครับส่วนด้านล่างนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับชวนชมนี้นะครับคลิกเข้าไปดูกันได้นะครับคลิปหน้าครูจะนำเสนอเกี่ยวกับการยกรากแล้วก็ปรุงดินชวนชมอีกสูตรนึงนะครับติดตามครูนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ